กราบสวัสดีน้องพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็มาพบกับซองบาเลยบ้านป่าเส้นเคยน้องพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บาเลยบ้านป่ามาฮอดแล้วเนาะเขตผู้ดอยเนาะพี่น้องเขตที่ว่าผู้สูงเนาะอยู่นี่อากาศแบบว่าฝนตกตลอดเนาะพี่น้องทางบ้านเฮาบ่เลยบ่ตกแต่ว่าอยู่นี่ตกเนาะพี่น้องมื้อนี้บาเลยมาฮอดพี่ปึ๊บก็ตกปั๊บเลยเนาะพี่น้องเนาะอยู่นี่เนาะเพราะว่าอากาศหนาวเนาะอยู่นี่เนาะพี่น้องหนาวจัดเนาะพี่น้องอากาศอยู่นี่เนาะอากาศค่อนข้างที่ว่าหนาวแห้งเนาะคันว่าเฮาบ่อาบน้ําอาบน้ําก็ต้องได้อาบตอนตอนสวยพี่น้องตอนซอกกับตอนค่ํานี่อาบบ่ได้เด้อพี่น้องหนาวแห้งเด้อบ่เลยก็มาสัมผัสกับบรรยากาศนี่เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศถือว่าคักหลายบ่เลยก็พึงพอใจเนาะบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องเฮาได้มาสัมผัสเนาะมื้อนี้ก็ฝนตกหนักพี่น้องเอ้ยเอาเนาะพี่น้องก่อนที่เฮาสิมาชมคลิปกองบ่เลยนั่นใน EP นี้ฝากให้พี่น้องทางบ้านกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพี่น้องเวลาบ่เลยอัพคลิปลง YouTube ละจะได้แจ้งเตือนให้พี่น้องว่าท่านผู้ชมได้ครับชมผู้ทําอิฐเนาะพี่น้องเนาะว่าตอนนี้ก็เริ่มค่ําเนาะพี่น้องตอนแรกก็สิพักผ่อนเนาะค่ํานี่เนาะเฮาสินอนแล้วก็อัดไปเลยเนาะอัดพร้อมเนาะแล้วก็มื้ออื่นพร้อมเนาะอัดไปพร้อมเลยนับแต่มื้อนี้เลยบ่เลยสิอัดคลิปเกี่ยวกับบรรยากาศการเขตผู้สูงเนาะพี่น้องเดี๋ยวบ่เลยสิให้เบิ่งเนาะคักหลายพี่น้องเบิ่งคู่เด้อพี่น้องอันนี้พวกไม่แปลกเด้อตนาบ่เลยนี่เด้อพี่น้องเด้อมีคนมาแตกเนาะนี่เนาะเขาลองมาอยู่เบิ่งว่าอากาศอยู่นี่กับบ้านเฮามันแตกต่างซําใดเนาะบ่เลยมาลองเนาะอากาศบ่เลยสิอยู่ได้บ่อากาศแบบนี้เนาะขออยู่บ้านบ่เลยอบอุ่นเนาะอากาศเนาะอากาศอบอุ่นแต่ว่าอยู่นี่มันหนาวเนาะพี่น้องก็ฝนตกตลอดเนาะเฮาก็สิลองเบิ่งว่าอยู่หอดเมื่อใดเนาะไปติดตามกันเลยเนาะพี่น้องนี่แหละพี่น้องบรรยากาศในยามค่ําเนาะอันนี้ก็คงไม่แปลกนะพี่น้องนี่มันจะพามันจะพูมันจะพานะพี่น้องนี่วันนี้บ้านกอกบ่บุญบ้านคนเนาะบ่เลยมาอยู่นี่เนาะเอามาสัมผัสธรรมชาติเนาะบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องนี่บรรยากาศเรียกหมอกเนาะพี่น้องบ่เลยมาฮอดปุ๊บฝนตกปั๊บเลยพี่น้องนี่เนาะอันนี้ก็ใกล้ค่ําแล้วพี่น้องประมาณอยู่ 7:00 น.ยังแล้วพี่น้องนี่ใกล้สิค่ําแล้วเนาะนี่เนาะโอ้ฝนตกบ่เท่าเลยพี่น้องตกตลอดเนาะเอาเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นมื้อทําอิฐเนาะของบ่เลยเนาะที่อยู่เขตธุรกันดารเนาะฝนตกหนักพี่น้องนี่เบิ่งมั้ยอากาศธรรมชาติคักพี่น้องก็ฝนตกหนักมื้อนี้เนาะมื้อนี้ฝนตกหนักมาออกสิพักผ่อนเลยเนาะพี่น้องเฮาก็ไปชมมื้ออื่นก็เป็นจะได้เนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮานอนก่อนเนาะก็ฝนก็ตกหนักนี่เนาะพี่น้องไปใส่บ่ได้พี่น้องฝนตกหนักเนาะติดกับอันกระแดนเวียดนามนี่เนาะบ่เลยมาอยู่เนาะมาชมธรรมชาตินี่แหละพี่น้องแบบนี้แล้วบ่เลยมักเนาะอากาศสดเย็นเนาะพี่น้องนี่พี่น้องตอนนี้ก็เริ่มค่ําแล้วเนาะฝนก็ยังตกอยู่เนาะพี่น้องเฮาเริ่มนอนเนาะอันนี้บ่เลยกังงงเนาะก็สินอนก่อนเนาะพี่น้องเพราะเมื่อยมื้อนี้เมื่อยแห้งพี่น้องขับรถเนาะเมื่อยเฮามาพอกันกับมื้ออื่นเช้าอีกเนาะพี่น้องมื้อนี้บ่เลยถือว่า
นอนพักผ่อนก่อนเนาะเงินสดจึงพอกันเนาะพี่น้องวันนี้เฮาก็ตื่นช่วยได้หน่อยนึงเนาะฮอดว่านนี่ก็เมื่อยเนาะพี่น้องนี่ละบ่แล้วว่าสิให้พี่น้องฟังเสียงนกเนาะนี่ได้ยินบ่พี่น้องเสียงนกเนาะอยู่ตามธรรมชาติเนาะมาฟังเสียงนกเสียงกาเนาะพี่น้องนี่คักหลายพี่น้องอยู่ตามธรรมชาตินี่ป่าเนาะพี่น้องบ่ได้แม่นว่าอยู่ตัวเมืองได้พี่น้องอยู่เขตทางการช็อกเล็กเนาะนี่เนาะผู้มีเฮือนผู้มีเฮือนบ้านประชาชนเนาะแถวนี้เนาะเฮามาฟังเสียงนกเสียงกาเนาะบ่ได้ลองมาฟังเนาะม่วนบ่มีตื่นสวยแน่พี่น้องวันนี้เมื่อยมาหอดเมื่อยพี่น้องก็เลยว่าตื่นสวยเนาะแต่มีแล้วพี่น้องการท่องเที่ยวเนาะเอามาเที่ยวชมธรรมชาติเนาะพี่น้องฟังเสียงแมงมอกแมงไม้หองเนาะพี่น้องสิคักอยู่โอ้เสียดายตอนเช้าอ่ะเนาะบรรยากาศในตอนเช้าเช้าๆพี่น้องตอน 5:00-6:00 เนาะบ่เลยบ่ได้ลุกมาเนาะเมื่อยแห้งพี่น้องลุกมากก็บ่ทันเนาะบ่เลยลุกตอน 8:00 แต่ก็บ่เป็นหยังพี่น้องเฮาก็ฟังเสียงอันแมงไม้หรือว่าเสียงนกก็ได้เนาะขณะก่อนเฮาสิเบิ่งวิวอันธรรมชาติในตอนเช้าเนาะแล้วก็ตอนแลงโอ้เสียดายเนาะพี่น้องเนาะบ่เลยเลยยางเนาะเห็นบ่นี่ก็ดังไฟเลยพี่น้องตอนนี้บ่เลยก็ไปเลาะลิ้นเนาะมาเฮาสิไปเบิ่งอันบอลลักไม้ลาวกับเวียดเฮาเนาะแล้วเฮามาเห็นอันวิวธรรมชาติงามพี่น้องเห็นภูสูงเนาะเดี๋ยวบ่เลยสิอัดให้เบิ่งเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องวิวธรรมชาติพี่น้องพุ่นอยู่ลุงบอลบ่เลยอยู่ในเขตผู้สูงเลยพี่น้องเด้อนี่ธรรมชาติเนาะพี่น้องงามงามพี่น้องวิววิวธรรมชาติเนาะนี่เนาะแล้วเฮาก็ยังสิเดินทางไปเบิ่งเขตอันลาวเวียดเฮาเนาะรักไม้ลาวเวียดเฮาเนาะออกเป็นไรเนาะบ่เลยเป็นคนมักแสวงหาอันกับธรรมชาติพี่น้องเอ้ยนี่บรรยากาศเขตภูสูงพี่น้องสวยงามนี่คุณสูงบ่สูงพี่น้องเบิ่งเอาเองเนาะเอาบ่เลยอยู่จุดใดเนาะความสูงโอ้บรรยากาศพี่น้องบรรยากาศคักหลายพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งบอลลักไม้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะนี่เนาะพี่น้องเฮากำลังย่างไปเบิ่งเนาะลักไม้ลาวเวียดเฮาเนาะเราเลยมาเที่ยวลินเลยเนาะลองย่างไปเบิ่งเนาะพี่น้องเอาไปมาอยู่ใส่เนาะอยู่ในป่าเนาะพี่น้องเราเลยขึ้นไปเบิ่งนี่ก็อยู่ป่าเนาะนี่เลยพี่น้องลักไม้เนาะลาวเวียดเนาะฝากเบิ่งนั่นมันกลายลักไม้ไปมันดินเวียดเนาะพี่น้องพี่น้องแต่ว่าอยู่ฝากเฮานี่มันดินลาวเฮาเนาะนี่บ่เลยอยู่จุดนี้เนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งวิวธรรมชาติเนาะพี่น้องฝากเบื้องนั่นมันดินของเวียดแล้วเนาะเบื้องนี้ลาวเนาะลาวเนาะส่วนเบื้องนี้
เบื้องนี้มันเวียดนามเนาะพี่น้องนี่อยู่ป่าด้วยพี่น้องบาเลยบริตัวเนาะอยู่ป่าเนาะนี่เนาะป่าด้วยพี่น้องนี่เนาะบาเลยมักเป็นคนมักแสวงเที่ยวเนาะเที่ยวหาเนาะสัมผัสอันเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติเนาะบรรยากาศในธรรมชาติเนาะมื้อนี้ก็มีโอกาสเนาะพี่น้องเอาวันนี้มาชิงงานกลับก่อนเนาะพี่น้องให้พี่น้องเห็นแล้วเนาะนี่เนาะหลักไม้มันเนาะดินลาวกับดินเวียดนะพี่น้องอยู่ป่าได้พี่น้องเด้อนี่เดี๋ยวไปเลยสิไปสอกบอลมีสัญญาณเนาะพี่น้องพออยู่นี่บ่มีสัญญาณเนาะเอาต้องได้ใส่สัญญาณเวียดเนาะผมบ่ได้ใส่สัญญาณลาวเนาะพี่น้องเอาพี่น้องตอนนี้บ่เลยก็มาสอกสัญญาณเนาะซึ่งว่าจุดนี้มันมีสัญญาณเนาะพี่น้องแต่ว่าสัญญาณเน็ตมันซ่าเนาะพี่น้องแต่ว่าสัญญาณโทรนี่ก็ใครได้แล้วเนาะพี่น้องอยู่นี่เนาะแต่ว่าเฮาต้องได้ใส่อันสัญญาณของเวียดเนาะแล้วเบอร์เวียดเนาะพี่น้องอันนี้รถจักรของบ่เลยเนาะบ่เลยอยู่เขตผู้สูงพี่น้องนี่อันนี้ปลายของไม้นี่อยู่สูงอีหลีเนาะพี่น้องเดี๋ยวสิให้เบิ่งเนาะว่าสูงซําใดเนาะบ่อนบ่เลยอยู่เนาะนี่เนาะพี่น้องความสูงเนาะสูงบ่สูงพูนพวกไม้ใหญ่ขนาดว่าพวกไม้ใหญ่พี่น้องพวกมันอยู่ลุ่มปลายมันอยู่บนบ่เลยอยู่นี่เนาะปลายใหญ่นี่พูนอยู่ลุ่มพูนเขาเฮ็ดมันบ่เลยเห็นนั่นเขาเฮ็ดให้ขั้นหน้าขั้นใดพี่น้องแต่ว่าบ่เลยลงไปบ่ได้เนาะมันไกลเนาะแนมไปเห็นพี่น้องนี่เนาะบรรยากาศอยู่นี่ก็ค่อนข้างดีหลายเนาะพี่น้องอากาศบ่ฮ้อนเนาะหนาวเย็นเนาะพี่น้องหนาวสมออยู่ได้เนาะคมสูงพี่น้องโอ้พี่น้องเอ้ยจักสิอัพโหลดวิดีโอได้หรือบ่เนาะพี่น้องแต่ว่าก็บ่เลยก็สิลองเบิ่งเนาะว่าสิได้หรือบ่ได้เนาะคันบ่ได้ก็จําเป็นคุณได้พี่น้องเดือน10คันว่าได้ก็ถือว่าโอเคเนาะพี่น้องเนาะแต่บ่เลยก็สิลองเนาะสิลองเบิ่งสิได้หรือบ่เนาะตามเบิ่งก็คือสิบ่ได้ครับพี่น้องคันใดก็ดีอย่างแต่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะก็เลยก็นั่งอุ๊บอยู่นี่แหละถ้าสิได้หรือบ่หั่นน่ะโอ้เพราะว่านี่เป็นมื้อที่2แล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะเมื่อคืนนี่อู้นอนหลับดีขนาดพี่น้องว่าสิตื่นเช้าๆว่าซั่นสุดท้ายตื่นมา 8:00 นพี่น้องเมื่อเฮงเนาะพี่น้องบ่เลยอยู่ป่าเนาะพี่น้องบ่มีอันเฮือนประชาชนเนาะบ่มีบ้านเนาะแถวนี้เนาะแต่บ่เลยอยู่นี่5บ้านคนก็ไกลเนาะพี่น้องเฮามาลองสัมผัสเบิ่งเนาะว่าบรรยากาศอยู่เขตนี้นี่เป็นจังได๋เฮาสิอยู่ได้บ่เนาะเฮาสิลึงบ่กับอากาศนี่นะพอบ่เลยเป็นคนมักท้าทายเกี่ยวกับธรรมชาติเนาะเอาไปสัมผัสบรรยากาศในธรรมชาติเนาะบ่เป็นจะได้เนาะพี่น้องเอาเนาะพี่น้องมาฮอดนี้เนาะบ่เลยก็สิได้จบคลิปแล้วได้พี่น้องก็อีพีนี้เฮาก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องอีพีต่อไปเฮาสิสัมผัสบรรยากาศในยามเช้ายามหยังก็ยาเนาะพี่น้องแต่ว่าอีพีนี้บ่เลยว่าสิจบคลิปอยู่นี่แล้วเนาะอยู่บนที่ว่ามีสัญญาณนี่เนาะพี่น้องบ่เลยมาฮอดบนมีสัญญาณแล้วเนาะหลังจากมาแต่บอนลักไม้ลาวเวียดเนาะมาบ่เลยละมาฮอดบอนมีสัญญาณเนาะไปซอกบนมีสัญญาณเนาะพี่น้องยากเนาะพี่น้องอยู่เขตทุรกันดารนี่เนาะซอกสัญญาณยากพี่น้องเฮาก็ต้องได้ใส่สัญญาณเวียดนามนี่ได้พี่น้องได้ใส่ซิมเวียดอีกซิมลาวเฮาบ่ได้เนาะพี่น้องใส่บ่ได้เนาะเขตนี้เนาะเพราะว่าสัญญาณนี่มันเอาสัญญาณจากเวียดนามเนาะพี่น้องนี่ไปกรุงไม้เนาะพี่น้องนี่อยู่ดุมพุ่นเนาะพอเฮาได้เอาสัญญาณของเวียดมาใส่เนาะสัญญาณลาวเฮานําใส่บ่ได้เนาะอยู่ที่เนาะมันบ่คือบนอื่นเนาะพี่น้องผมบ่คือเขตอื่นเนาะเพราะว่าเฮาอยู่นี่ติดกับเวียดนามเนาะเฮามาลองสัมผัสบรรยากาศนี่เนาะว่าเฮาก็ลองมาเบิ่งธรรมชาติอยู่นี่งามบ่โอ้ก็ภูมิใจหลายพี่น้องธรรมชาติอยู่นี่เนาะ
คักหลายคักหลายพี่น้องปลาดงกึบนาเนาะพี่น้องเอาเนาะพี่น้องมาฮอดนี่บ่เลยก็สิได้ปิดชิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็ฝากให้พี่น้องทางบ้านกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะพ่อแม่พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจส่งบ่เลยบ้านปลาเนาะได้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้รับชมเนาะในช่วง EP นี้แล้ว EP หน้าเฮากันยังอยู่ป่าคือเก่าเนาะพี่น้องอยู่เขตเทศบาลติดเวียดคือเก่าเนาะบ่เลยมาสัมผัสบรรยากาศลองเบิ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าคันว่าบ่เลยกลับเมื่อใดกลับบ้านเมื่อใดบ่เลยสิได้ไปอัดคลิปหรือว่า EP ต่อไปที่หาสัตว์หาสาวาสิงเนาะแต่ว่าบ่เลยมาพี่เฮาบ่สามารถหาสัตว์ได้เนาะพี่น้องเพราะเฮาบ่คุ้นเคยกับป่าเนาะแต่สัมผัสกับบรรยากาศเนาะอยู่ป่าอยู่ดงเนาะพี่น้องเนาะเอาแล้วเนาะพี่น้องพอดีบ่เลยลาแล้วเนาะ